ฉะไหนท่านจึงละทิ้งซะมาอยู่ป่าแต่เพียงลำพังเล่าคิดให้ดีเถิดสหายท่านไม่เสียดายบ้างหรืออยู่ป่าน่ะจะได้อะไรโปริศาสได้สดับคำพรรณนาความสุขแต่หนหลังที่ตนเคยได้รับจิตใจก็คล้อยตามไปเรื่อยๆในที่สุดก็ตัดสินพระทัยที่จะกลับพระนครจึงตรัสว่าขอขอบพระทัยพระสหายเป็นอย่างที่สุดที่เตือนสติหม่อมฉันเมื่อความประสงค์ของพระสหายเป็นอย่างนี้ก็สุดแต่พระสหายเห็นสมควรเถิดเมื่อจะแสดงความชื่นชมยินดีในพระเจ้าสุตโสมและคุณในการคบกัลยาณมิตรจึงกราบทูลว่าดวงจันทร์ในวันข้างแรมย่อมอ่อนแสงลงทุกวันฉันใดการคบหาอสัตตบุรุษก็เสื่อมทรามลงเรื่อยๆฉันนั้นหม่อมฉันก็เหมือนกันเพราะคบกับคนทำครัวที่เลวทรามจึงได้ทำบาปกรรมอันเป็นทางแห่งทุกขติเห็นป่านนี้ดวงจันทร์ข้างขึ้นย่อมเปล่งแสงขึ้นทุกวันฉันใดการคบหากับสัตบุรุษก็ย่อมเจริญสุขขึ้นเรื่อยๆฉันนั้นหม่อมฉันก็เหมือนกันเพราะได้คบหากับพระองค์จึงได้ทำกุศลกรรมอันเป็นทางให้ถึงสุขคติข้าแต่พระจอมชนน้ำฝนที่ตกลงมาบนที่ดอนย่อมไม่คงที่อยู่ได้ไม่นานฉันใดการคบหาอสัตตบุรุษก็ทำให้ไม่คงที่อยู่ได้ไม่นานฉันนั้นน้ำฝนที่ตกลงมาในสระย่อมคงที่อยู่ได้นานฉันใดการคบหาสัตบุรุษก็ทำให้มั่นคงอยู่ได้นานฉันนั้นการคบหาสัตบุรุษไม่มีเสียหายมีแต่คุณซึ่งคงที่จนตลอดชีวิตส่วนการคบหาอสัตบุรุษย่อมเสื่อมเร็วเพราะฉะนั้นธรรมของสัตบุรุษกับอสัตตบุรุษจึงห่างไกลกันนักแลเมื่อทุกอย่างซึ่งเป็นเหมือนฝันร้ายได้ผ่านไปแล้วพระเจ้าสุตโสมกับโปริศาสพร้อมด้วยกษัตริย์ทั้ง101พระนครก็ออกจากดงมุ่งตรงไปยังเมืองพาราณสีทั้งหมดครั้นถึงชายแดนได้พบปะผู้คนตามรายทางซึ่งเป็นคนชนบทจึงได้ตรัสเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังและตรัสว่ากำลังจะนำพระเจ้าพรหมทัตกลับคืนพระนครผู้คนเหล่านั้นเมื่อได้ทราบว่าเท้าเธอทรงทำให้โจรโปริศาสหายจากดุร้ายแล้วต่างก็ชื่นชมยินดีช่วยกันจัดหาที่พักและพระกัลยาหารตามมีตามเกิดเป็นเครื่องราชสักการะตลอดระยะทางเสด็จทั้งยังเดินทางตามมาเมืองหลวงด้วยเป็นจำนวนมากเท้าเธอทรงแวดล้อมด้วยกษัตริย์ทั้ง101นครและชาวชนบทเป็นขบวนใหญ่เสด็จไปตามลำดับจนถึงประตูพระนครจึงรับสั่งให้หยุดพักแล้วรับสั่งให้ส่งข่าวสารเข้าไปภายในพระนครส่วนว่าพระเจ้าสุตโสมจะนำพระสหายโปริศาสและกษัตริย์ทั้ง101พระนครเข้าสู่เมืองพาราณสีได้หรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป